สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในฟาร์มชนบทของสหรัฐอเมริกาช่วงนี้ดอกไม้สีชมพูหรือเจ้าเรดบัดเริ่มออกดอกกันแล้วค่ะที่นี่ดอกเรดบัดจะพากันออกต้นฤดูของที่เรียกว่าฤดูใบไม้ผลิจะออกพร้อมกับดอกไม้สีขาวที่เรียกว่าด็อกวูดเพราะฉะนั้นระหว่างเส้นทางในชนบทตามข้างทางเราจะเห็นดอกไม้สีชมพูและสีขาวเต็มไปหมดระหว่างทางนะคะเห็นไหมจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งสั้นๆที่ดอกไม้สีชมพูจะพากันออกดอกสะพรั่งสร้างความงดงามระหว่างเส้นทางและการเดินทางที่มีความสุขตอนนี้มองไปทางไหนก็เริ่มเป็นสีเขียวกันหมดแล้วค่ะเพราะเป็นช่วงที่ฝนจะเริ่มตกบ่อยขึ้นทำให้ต้นหญ้าในสนามข้างทางและในป่าพากันเขียวชอุ่มเราจะพากันไปทำงานค่ะทำงานเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าขาประจำของเราบ้านหลังนี้ลูกค้าจะขายค่ะและก็เห็นรูโวรูใหญ่เกือบเท่ากำปั้นอยู่ในโรงรถจึงแจ้งให้เรามาทำการปิดช่องรูโวให้เพื่อการขายจะได้ไม่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่พิธีพิถันโดยช่างมอสคุณลุงเป็นคนละเอียดค่ะทำงานอะไรก็จะต้องให้ผลงานออกมาเรียบร้อยดีจากนั้นเราก็เดินทางไปยังอพาร์ตเมนต์ค่ะอพาร์ตเมนต์ของลูกค้าขาประจำของเราซึ่งได้เคยถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมหลายครั้งแล้ววันนี้เรามาดูแลและซ่อมแซมงานเล็กๆน้อยๆเมื่อวันก่อนพายุหิมะโอ้พายุลมฝนเข้ามาทำให้บานประตูและหน้าต่างมีปัญหาต้องได้รับการซ่อมแซม
สกรีนที่หน้าต่างโดนลมอย่างแรงก็หลุดร่วงลงมาค่ะและที่บ้านห้องนี้หลังนี้ก็มีปัญหาเรื่องสตอร์มดอร์คือประตูกระจกสายด้านนอกถูกลมพัดเปิดออกและทำให้ตัวที่ทำการล็อกหรือเปิดปิดหลุดออกมาจากบานประตูต้องทำการเปลี่ยนตัวสต็อปเปอร์และตัวดึงที่อยู่ด้านบนและด้านล่าง What do you call you? Closer ของตัวยึดด้านล่างคุณลุงก็เลยบอกว่าให้เดินไปดูที่โกดังเก็บของเล็กๆหลังอพาร์ตเมนต์ซึ่งอาจมีอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่พบทำให้เราต้องออกเดินทางไปยังซูเปอร์สโตร์เพื่อไปซื้อตัวใหม่มาวันนี้งานของเราเล็กๆน้อยๆก็เรียบร้อยอ้อเราก็เดินตรวจตารอบๆ อพาร์ตเมนต์10หลังให้กับลูกค้าว่ามีส่วนไหนต้องซ่อมแซมและเราก็ทำการซ่อมแซมให้หลายจุดและทำรายงานให้กับลูกค้าของเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการทำงานของเราสองตายายผู้สูงวัยใช้ชีวิตอยู่ในชนบทของสหรัฐอเมริกาหาเลี้ยงชีพด้วยงานรับจ้างทั่วๆไปซึ่งเราเองยังมีเรี่ยวแรงในการทำงานนี้ต่อไปอีกณวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและสวัสดีค่ะวันหน้าเราพบกันใหม่บายบาย See you again soon